ีฬา e-sport e-sport คืออะไรคะคือเกมออนไลน์ที่ตอนนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้บรรจุเป็นชนิดกีฬาชนิดหนึ่งแล้วจริงเหรอน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เตรียมที่จะพัฒนานักกีฬาเพื่อส่งทำการแข่งขันเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียด้วยนะหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการอนุมัติให้จัดตั้งสมาคมกีฬา e-sport แล้วก็เห็นชอบประกาศให้ e-sport เนี่ยก็เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับศูนย์การค้าพันทิพย์ได้มีการผนึกพลังภาครัฐและเอกชนจัดตั้งโครงการพันทิพย์ e-sport academy เพื่อเดินหน้าส่งเสริมนักกีฬา e-sport ไปสู่สนามแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับและก็ให้การฝึกฝนอบรมพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา e-sport ไทยเพื่อสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ e-sport ในบ้านเราพร้อมยังตั้งเป้านะครับเป็นศูนย์กลางของไทยและก็อาเซียนด้วยนะครับก็เรามองว่าการเล่นเกมสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยบรรยากาศหรือว่าสิ่งที่นักกีฬาจะพบสำหรับการแข่งขันที่เป็นระดับมืออาชีพเนี่ยผมคิดว่าภาพของการแข่งขันต้องชัดเจนแล้วก็การที่นักกีฬาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดูแล้วมีมาตรฐานนะนักกีฬาจะรู้เองว่าจริงๆแล้วการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเกมแล้ววันนี้เป็นนักกีฬาเพราะว่าการที่เราพูดถึงกีฬามันก็หมายถึงว่าต้องมีการซ้อมต้องมีการให้เวลากับมันแล้วก็ศึกษาเทคนิคต่างๆนะครับตัวพันทิพย์ e-sport arena เนี่ยจะตอบโจทย์ในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งทัวร์นาเมนต์เล็กรวมถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับก็จะรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับน่าสนใจมากนะครับปัจจุบันนี้ก็โหมีนักกีฬาที่ฝีมือดีๆเยอะนะครับในประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมกีฬาไทย e-sport เนี่ยเตรียมที่จะผลักดันนะครับนักกีฬา e-sport ไทยไปสู่การเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมปี2018ที่อินโดนีเซียด้วยนะครับหลังจากกีฬาชนิดนี้จะได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในอีก1ปีข้างหน้านะครับ